คิดว่าเฟรมเราน่าได้ครับเพราะว่ากล้องก็กว้างพอสมควรนี่อุตส่าห์เลยนะเทปที่แล้วไมค์มีปัญหาพังนี่อุตส่าห์ตามมาเลยนะฮะเรามาอยู่กับแขกรับเชิญครับผมยะแซมเทปนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวอย่างเป็นทางการครับชื่อสวัสดีครับชื่อพลครับผมครับค่ะชื่อบูดาค่ะครับบูดาค่ะชื่อบูดาเดี๋ยวนะทำไมชื่อแบบแปลกวะก็คือแปลว่าผู้นำภาษาอาหรับค่ะที่บ้านเป็นอิสลามก็เลยต้องมีชื่อภาษาอาหรับหน้าตาไม่ได้อิสลามเหมือนเขาเลยนะอิสลามเขาหน้าแขกนี่ไม่ได้แขกเลยครับออกจะหมิวเอาจะไปหมวยแล้วนะเนี่ยกระดำโอ้อะตอนนี้เราอยู่ในงานของคอนเนคชั่นนะครับเป็นงานสิ่งพรีเซนต์นะครับคอนเนคชั่นมีติ้งนะครับก็เราใส่งานเขาครับถ่ายแม่ง2รายการถ่ายซ่อมเทปเดิมด้วยถ่ายอันนี้ด้วยวันนี้มางานเอารถมาโชว์ด้วยใช่ครับผมใช่ไหมครับเป็นรถในกลุ่มของ Rocket Bunny Thailand ครับอ๋อเป็นรถในสไตล์ของ Rocket Bunny ใช่แล้วครับผมต้องเล่าอย่างงี้ที่เราทำเทปนี้เนี่ยเพราะว่าเราติดใจวิธีไปอ่านมาพารากราฟหนึ่งเปิดสไลด์เอามีลูกมาด้วยลูกตามมาด้วยครับลูกตามมาด้วยค่ะลูกเดี๋ยวลูกใครน่ะลูกพี่สาวลูกพี่สาวลูกพี่สาวอ๋อเราก็งงเฮ้ยมันมีลูกเร็วจังวะแล้วจ้าเหรอหน้าแบบมองแงมากแบบหน้าแบบไม่สนใจเลยแล้วอ่ะเรามาคุยกันก่อนต้องถามงี้ตอนที่อ่านเฟซบุ๊กเรามันมีแบบมาเป็นพารากราฟเลยบทความพี่ไปบทความว่าด้วยเรื่องของผู้ชายแต่งรถซิ่งค่ะคือประมาณว่าเรามีแฟนเป็นผู้ชายแต่งรถซิ่งก็คือเราต้องรอเขาทำรถอะไรประมาณเนี้ยค่ะในบทความเดี๋ยวผมโพสให้อ่านเลยนะมันยาวมากแต่จริงๆคือรวมๆก็คือเราไม่เคยเห็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตจากเคยเดินพารากอนจากเคยเดินสยามเปลี่ยนสถานที่เป็นโอ้โหค่ะชีวิตเปลี่ยนค่ะชีวิตเปลี่ยนใช่ค่ะทำไมถึงเป็นชีวิตก็คือเริ่มจากที่เขามาจีบอะไรประมาณเนี้ยค่ะขอเป็นแฟนแล้วก็มันเริ่มจากว่าเราไปเดทกันใช่ไหมคะแล้วก็คือช่วงนั้นมันมีอะไรหลายๆอย่างพอเดทปุ๊บเขาก็จะทำรถเปลี่ยนสีรถอะไรประมาณเนี้ยค่ะเดทหมายถึงพาเราไปเที่ยวใช่อยากไปดูยีราฟอยากไปดูยีราฟคืออยากไปดูยีราฟเนี่ยค่ะก็คือพอไปดูปุ๊บมันเกิดเหตุการณ์คืออุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะใช่ค่ะแล้วก็เลยไปเข้าอู่ครับใช่ต้องเข้าอู่ต้องทำสีใหม่ประมาณนั้นใช่ค่ะเราก็เลยแบบแต่ว่าเราเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุนั้นเราก็เลยต้องกูรู้สึกผิดก็เลยต้องเอาวะไปด้วยกันเหมือนเวลาเขารับผิดชอบร่วมเนาะใช่ต้องรับผิดชอบร่วมกันทั้งที่จริงๆแล้วก็คือไม่เกี่ยวกับเรามั้งมันก็คงไม่เกี่ยวกับเราแต่เราอยากไปดูยีราฟเองมันก็เลยไปเกิดอุบัติเหตุการณ์ตรงนั้นเกิดอะไรอย่างงี้เราก็เลยเป็นวิธีต้องรับผิดชอบชีวิตเขาไปใช่ค่ะด้วยการไปนั่งเฝ้าไปนั่งเฝ้าค่ะตอนแรกก็คือคิดว่าอาจจะแป๊บนึงอะไรอย่างงี้คือประมาณว่าผู้ชายคนธรรมดาที่เขาไปทำรถกันก็คืออย่างที่พี่บอกก็คือเอารถส่งอู่ใช่ไหมคะคนทั่วไปเวลารถเสียกำตังเรียกเคลมประกันมาประกันออกใบเคลมเสร็จปุ๊บเอารถส่งอู่แล้วทิ้งรถแม่งเลยใช่รออีก2อาทิตย์ไปรับรถเป็นงั้นป่ะไม่เป็นมันไม่ใช่อ่ะพี่คือแบบคือหนูก็งงว่าเนี่ยพอพาไปอู่ปุ๊บอ้าวไอ้ได้ความคิดอะไรเกิดมาไม่รู้เหมือนว่าเขาไปศึกษาอะไรสักอย่างนึงมาเพราะว่าไหนๆจะทำสีแล้วใช่มั้ยพี่ก็เลยระหว่างรออะไรระหว่างรออะไรอะไรประมาณนั้นเขาก็ไปคุยกับพี่ชายเขาว่าเขาอยากทำอะไรสักอย่างเพราะว่าสมมติทำสีออกมามันก็เป็นรถซิ่งธรรมดาที่แบบเราเห็นกันนะพี่เขาคงแบบอยากแตกต่างอะไรประมาณนั้นก็ดีถ้าทำรถซิ่งธรรมดาก็จะเป็นแบบเปลี่ยนสีเปลี่ยนแม็กใส่พาร์ทจบแล้ว
อันนี้เลยไปหาแนวทางใหม่แนวทางที่ได้มาเป็นไงครับพลเป็น Rocket Bunny ครับ Rocket Bunny อธิบายให้คุณผู้ชมฟังหน่อยเผื่อบางคนไม่รู้จัก Rocket Bunny จะเป็นแบบสตาร์ทรถโป่งพี่รถโป่งครับญี่ปุ่นครับจะฟีลแบบญี่ปุ่นมาแล้วแบบเหมือนถ้าเป็น Rocket Bunny ครับคือเอาโป่งของพวกรถเรโทรมาประยุกต์ใช้กับรถใหม่ครับมันเลยเป็น Rocket Bunny ขึ้นมาแต่คันนี้ไม่ให้รถเรโทรนะไม่ได้โดพี่แต่รถส่วนใหญ่ที่มาทำ Rocket Bunny ในปัจจุบันอ่ะพี่เป็นแค่รถเก่าเฉยๆไม่เชิงเรโทรแบบรถดิฟเป็นไงเขาแข่งดิฟเขาบอกว่ารถดิฟมันก็มีนะแบบที่เป็น Rocket Bunny แต่มันน้อยนะมันน้อยพี่ซึ่งปัจจุบันนี้มันเยอะแล้วตอนนั้นมันยังน้อยอยู่มันก็ต้องเอาหาอะไรทำให้แบบมันดูเด็ดกว่าเดิมถ้าทำเหมือนเดิมอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดใช่มันก็แบบว่าต้องหาอะไรทำสักอย่างก็เลยคุยกับพี่เชลเสร็จปุ๊บไปงั้นลองดู